าดู Activity 2.07 นะครับ Changing the shape of a picture การเปลี่ยนรูปทรงให้กับรูปภาพดังที่เราเห็นไปแล้วนะครับการแทรกรูปภาพในแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้รูปภาพที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมทั่วไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ดีแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปทรงของรูปภาพจากสี่เหลี่ยมเป็นแบบอื่นเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับอ้าวไปดูในขั้นตอนที่1กันก่อนนะครับคลิกไปที่สไลด์ที่1นะครับจากนั้นนะครับนิดนึงนะครับอาจจะต้องปิดคลิป Art Tax Pane ไปหน่อยนะครับจะได้พื้นที่การใช้งานคืนมานะครับที่สไลด์1นะครับ จากนั้นคลิกไปที่รูปภาพนะขั้นตอนที่2ดูใน Format Tab นะครับดูใน Size Group จากนั้นชี้ไปที่ Crop Button Arrow นะครับก็บอกเลยนะครับคำสั่งนี้ก็คือคำสั่งในการเปลี่ยนรูปทรงให้กับรูปภาพเนี่ยของเวอร์ชัน2010น่าจะอยู่ที่นี่นะครับเลือกไปที่ลูกศรของปุ่ม crop crop ก็คือการตัดนะครับจากนั้นดูในส่วนของคำสั่งย่อยเข้าไปนะครับดูหน้า118ประกอบนะครับขั้นตอนที่3เลือก crop to shape ตัดให้เป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับคำสั่งที่เราจะเลือกนะจากคำสั่งนี้ขั้นตอนที่4เลือกภายใต้ basic shape นะครับ shape พื้นฐานนะในแถวแรกเลือกไปที่นี่นะครับรูปทรงแบบ oval นะรูปไข่นะครับลองคลิกดูนะครับจากสี่เหลี่ยมมันก็จะตัดให้เป็นลักษณะตามรูปทรงที่เราได้เลือกมาอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยน shape ให้กับรูปทรงของรูปภาพนะครับได้อย่างง่ายดายโอเคนะครับ save อีกรอบนะครับ